ส่วนอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวให้ดูเหมือนกันนี่ไม่ใช่ใจเด็ดเรียกว่าใจดีแต่ใจดีต้องระมัดระวังเราอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายเป็นผู้ชายสวมผ้าโพกหัวสีน้ำเงินย่องเข้ามารื้อขนทรัพย์สินภายในร้านขายของชําในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองก็ได้กระเป๋าไปใบนึงนะคะแล้วข้างในนี่มีเงินสดมีสร้อยทองมีพระเลี่ยมทองมีเอกสารต่างๆรวมมูลค่าความเสียหายร่วม 100,000 บาทเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกของคืนวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าของร้านขายของชำเธอเล่าว่าเธอเนี่ยรู้จักคนร้ายเป็นอย่างดีเพราะเธอเนี่ยแหละเป็นคนช่วยให้ข้าวให้น้ำให้งานทำเพราะเห็นว่าสามีภรรยาคู่นี้ว่างงานว่างจากงานก่อสร้างไม่มีงานทำเธอก็เลยจ้างทั้งคู่เนี่ยเข้ามาทำงานที่ร้านมาทำงานด้วยกันให้ข้าวให้น้ำให้ทุกอย่างและเธอเห็นใจหวังว่าอ่ะให้งานทำ เขาจะได้มีเงินเอาไปเลี้ยงดูครอบครัวได้แต่ทั้งคู่เนี่ยแหละค่ะที่ย้อนกลับมาเนรคุณกลายร่างกลายเป็นโจรยกเขาเกลี้ยงไปศูนย์ร่วมแสนบาทค่ะรู้สึกยังไงครับมารู้ทีหลังว่าคนที่เราเคยให้งานทําให้ที่กินเป็นคนก่อเหตุเสียใจค่ะเพราะว่าเราคิดว่ามนุษย์ด้วยกันเห็นคนทุกข์ยากดิฉันเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนถ้ามีโอกาสคุณผู้ชมคะความใจดีเป็นสิ่งที่ดีใจดีกับเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำคือเรามีน้ำใจแล้วให้โอกาสแต่ต้องระมัดระวังเพราะเดี๋ยวนี้โจรเยอะมิจฉาชีพเยอะความใจดีของเราอาจจะทำให้เรานี่ตกเป็นเหยื่อกลายเป็นเหยื่อได้นะคะหลังเกิดเหตุผู้เสียหายนำคลิปจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความที่สภ.ปลวกแดงเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจคนที่พักในแคมป์คนงานก่อนที่จะรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายจับคนร้ายทั้งคู่ล่ะค่ะทั้งสามีทั้งภรรยามาดำเนินคดีต่อไปค่ะนี่เนรคุณนะคะเขาให้ความช่วยเหลือใช่ช่วยเหลือเต็มที่เลยนะแต่เหมือนกับเลี้ยงโจรในบ้านเลยอ่ะ